สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูจะพาทุกคนมาฝึกออกเสียงคำศัพท์คำนี้ค่ะถ้าออกผิดนะคะความหมายเปลี่ยนเลยค่ะนั่นคือคำว่า beach beach ที่แปลว่าชายหาดชายทะเลใช่ไหมคะเสียงมันจะลากยาวนะคะกลายเป็น beach เช่นฉันเนี่ยจะไปชายหาดเย็นนี้ I'm going to the beach this afternoon I'm going to the beach this afternoonI'm going to the beach this evening ใช่ไหม beach หรือจะถามว่าไปชายหาดด้วยกันไหม Are you coming to the beach with me แต่ถ้าคุณออกเสียงสั้นมันจะเป็นคำหยาบทันทีค่ะ Let's go to the beach ไม่ได้ทันทีนะคะเพราะมันหยาบคายค่ะดังนั้นออกเสียงพร้อมกัน 3-4 beach beach นั่นเองค่ะ very good คำคู่ที่2ที่ออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนก็คือRice แปลว่าข้าวดังนั้นลิ้นจะม้วนนิดนึงนะคะเป็นเสียงตัว R Rice ในขณะที่คนที่ขี้เกียจม้วนลิ้นนะคะจะเป็นเสียง Lice จะเป็นเหาเป็นหมัดทันทีค่ะเช่น Let's eat rice ไปกินข้าวกันเถอะ Let's eat lice ไปกินเหากันเถอะต่อไปDrive แปลว่าขับรถเป็นกริยานะคะเช่นฉันเนี่ยกำลังขับรถไปภูเก็ตอยู่นะ I'm driving to Phuket หรือฉันกำลังขับรถไปชายหาด I'm driving to the beach ฉันขับรถไปเจอคุณ I'm driving to see you แต่ถ้าเกิดคนที่ขี้เกียจไม่ออกเสียง R นะคะจะเป็น Dive I'm diving ฉันกำลังดำน้ำอยู่นั่นเองค่ะ Diving เห็นความต่างไหมDiving ดำน้ำ driving ขับรถเซตต่อไปนะคะคำว่า watch แยกออกได้ไหมว่าคำไหนคือคำไหนความต่างนะคะมันอยู่ที่ตัวสะกดค่ะตัวแรกนะคะ watch แปลว่ามองดูนะคะเทคนิคก็คือต้องมีเสียงดอเด็กก่อน watch เช่นฉันกำลังดูคลิปวิดีโอครูส้ม I'm watching ครูส้ม videoI'm watching Kru Som video ในขณะที่ออกเสียงตัวสะกดเป็น wash แปลว่าล้างค่ะ I'm watching Kru Som video I'm watching Kru Som video ฉันกำลังเอาคลิปวิดีโอ Kru Som ไปล้างน้ำตรงนี้จะเป็นการล้างน้ำเช่น I'm washing some clothes ฉันกำลังซักผ้าอยู่หรือฉันล้างหน้า I'm washing my face ต่อไปค่ะเป็นคำว่า play แยกออกไหมล่ะคะตรงนี้มันจะอยู่ที่คำควบกล้ำนะคะที่มันมาตามหลังตัว p นั่นเองค่ะถ้ามันมาตามหลังด้วยตัว r อยู่จะต้องออกเสียง r pray แปลว่าสวดมนต์ขอพรภาวนานั่นเองค่ะ praying เช่น I'm praying for you ฉันเนี่ยอธิษฐานภาวนาให้คุณมีความสุขอะไรประมาณนี้ I'm praying for your success I'm praying for your happiness I'm praying for your family แปลว่าสวดมนต์ภาวนาขอพรนะคะแต่ถ้าเกิดควบกล้ำเป็นลตัว L play I'm playing ฉันกำลังเล่นอยู่เล่นฉันกำลังเล่นกับคุณ I'm playing with you I'm playing with you นั่นเองค่ะแต่สำหรับคนที่ขี้เกียจไม่อยากจะออกเสียงควบกล้ำทั้งตัว R ตัว L ดึงออกไปจะเป็นคำ pay ที่ความหมายเปลี่ยนไปเลยครับแล้วว่าจ่ายเงินนั่นเองค่ะI'm paying ฉันจ่ายเงินเองเดี๋ยวฉันเช็คบิลให้นะเดี๋ยวฉันเป็นคนเลี้ยง I'm paying don't worry ดังนั้นนักเรียนขาคำเหล่านี้นะคะอยากจะให้เราเนี่ย pay attention อยากจะให้เรา pay attention หรือว่าใส่ใจกับเรื่องของตัวสะกดนิดนึงว่าจะต้องออกเสียงให้ได้ตามที่มันสะกดมานะคะไม่งั้นแล้วความหมายอาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะ alright everybody thank you for watching I hope you have a goodevening and I'll see you later in the next video if you like my video can you let me know by commenting one ถ้าเกิดชอบวิดีโอลักษณะนี้นะคะเม้นเลขหนึ่งให้ครูส้มรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะจับคู่มาให้ดูเยอะๆเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊าย